จะเอสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มีวิธีแนะนำการตัดใจจากคนรักที่เรามีความคาดหวังกับเขาว่าจะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวกับเขาเยอะๆเนี่ยเราจะมีวิธีตัดใจอย่างไรเอาจริงๆการที่เราไปตั้งความหวังเอาไว้แล้วความรักมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าอยู่กับแฟนเรามาสักพักแล้ว3ปี5ปี7ปีแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกผิดหวังใช่ไหมคะอีกในหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะความเชื่อที่เราจะต้องเอาออกไปจากความคิดของเราความเชื่อมันคืออะไรอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆลองกลับไปดูนะคะสมมุติเราไปศรัทธาต้นกล้วยแล้วเราก็คิดว่าต้นกล้วยนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็กราบไหว้ต้นกล้วยอยู่นั่นแหละกราบทุกวี่ทุกวันแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยมันเป็นความเชื่อแบบผิดๆไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อวันใดที่เพื่อนๆอยากจะตัดใจออกจากสิ่งเนี้ยคุณต้องมองความจริงเวลาที่คุณกำลังจะตัดใจหรือเฮิร์ตมากๆเนี่ยทรมานมากเนี่ยเพื่อนๆต้องกลับมามองที่ความจริงความรักหรือความคิดเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์บางทีเราไปใช้สมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาสมองส่วนอารมณ์แล้วก็ไปยึดติดอยู่กับตรงนี้เยอะๆแต่คนเราอ่ะยังมีสมองส่วนหน้ารีคอนโทรลคอนเทกต์อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะสมองส่วนข้างหน้าเนี่ยอารมณ์ใดที่มันล่องลอยว่าหวามขับเคลิ้มอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าอารมณ์เหล่านั้นพาชีวิตเราตกต่ำมันย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมคะก็เช่นถ้าเพื่อนๆกินอาหารแล้วอร่อยมากมายแต่ถ้ากินแล้วอร่อยแต่เราต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษเพราะเราแพ้อาหารนั้นเราจะกินไหมเราก็ไม่กินฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้เหตุผลของมันที่เพื่อนๆจะเสพอารมณ์ว่าหวามเคิบเคิ้มมีความสุขเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทำให้เราตกต่ำทรมานมีคนอื่นเขามีคนอื่นเขาทำร้ายเราทำให้เราหมดเนื้อหมดตัวไร้อนาคตอยู่แต่กับความซึมเศร้าแต่ว่าความรักมันไม่มีบทลงโทษอะไรชัดเจนขนาดนั้นไงคะคุณก็เลยอยากกินต่อแต่สิ่งที่คุณควรมองให้ชัดเจนว่าความรักครั้งนี้นำพาเพื่อนๆไปสู่อะไรถ้ามันพาเราไปสู่ความตกต่ำมันก็ต้องไม่ใช่ความรักที่ดีเราต้องไปแก้อารมณ์หรือบีรีฟหรือความเชื่อหรือความศรัทธาในตัวเขานะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะพูดได้แบบคำเดียวเช่นมีประโยคคมๆสัก2ประโยคแล้วเราจะเก็ตเลยหลุดทะลุ อันนั้นมันก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องใช้healing หรือค่อยๆการรักษาเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยใหม่ซะซึ่งก็ต้องรีสตาร์ทความคิดของเราเราต้องไปเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของเราใหม่ตอนแรกเราศรัทธาเขาอยากกราบไหว้เขารักหลงไหลแต่ถ้าเรารีสตาร์ทเราจะสามารถคัดกรองให้เราเห็นความจริงใช้สมองส่วนหน้าเนี่ยเปิดทำงานซะพอเราเห็นว่าโอ้ต้นกล้วยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงนี่หว่าก็ซึมซับความคิดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆและณวันนึงเราก็จะหลุดออกมาได้เองนะคะแต่หลักการก็คือต้องใช้ความคิดเหตุผลความจริงว่าความรักครั้งนี้นำเราไปสู่อะไรอันนี้เป็นหลักการเมนไอเดียของมันถ้าเพื่อนๆคิดออกเมื่อไหร่เพื่อนๆจะหลุดออกจากความรักแบบนี้ได้เองนะคะบ๊ายบายถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยนะคะบ๊ายบาย